ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup12:12 น.สุชาติรัฐมนตรีรายงานขานรับนโยบายเปิดประเทศ1 พฤศจิกายน 64เตรียมตำแหน่งว่างงานกว่า 200,000 อัตรา12:24 น.จักรพลสสเพื่อไทยหนุนเปิดประเทศแต่ปฏิเสธการตั้งเป้าหมายแบบเลื่อนลอยไร้การดำเนินการรองรับตั้งคำถามมีความพร้อมแค่ไหน12:30 น.รัฐมนตรีช่วยนิพนธ์สั่งการกปน.ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำบาดาลขุ่นให้ประชาชนในพื้นที่อบต.บางเพลียงจังหวัดสมุทรปราการมีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยใช้โดยเร่งด่วน12:42 น.ตำรวจ191จับยาอีล็อตใหญ่200,000เม็ดคาดกลับมานิยมอีกเชื่อไม่ยงรับเปิดประเทศจับตาธุรกิจกลางคืนล่าสุด12:56 น.ตอท.เผยคลายล็อกดันดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนกันยายนดีครึ่งครั้งแรกในรอบ6เดือนแตะ79ขณะเปิดประเทศเป็นปัจจัยบวกสำคัญในอนาคตเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup